จะจองโรงแรมเหรอที่ Hotels Combine เขารวบรวมดีลโรงแรมดีๆมาไว้ให้ในที่เดียวแค่ search เลือกออปชันที่ต้องการแค่นี้ก็เปรียบเทียบราคาโรงแรมได้แล้วบนทุก device ให้พี่หมีช่วยหาดีลดีๆให้คุณที่ Hotels Combine วันนี้เดินทางมาถึงเมืองเออร์ฟอร์ดครับจากนี้ไปอีก45นาทีก็มีกำแพงนั้นนิดนึงเป็นจุดเปลี่ยนรถครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเป็นรถ 4 wheel ฮะไปทั้งหมดเป็น3คัน4 4 5นะไปทั้งหมด12คนครับไปกลางทะเลทรายเลยเดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่ามันมืดๆยังไงแปลกๆครับรอสักแป๊บอันนี้คือบรรยากาศของเมืองเออร์ฟอร์ดครับท้องฟ้ากำลังสีฟ้าสวยจริงอ๋อมีรถม้าใช้ด้วยครับบรรยากาศของเมืองเข้าไปใกล้ๆนิดนึงถึงแล้วครับเมื่อกี้ที่ถ่ายไปสักครู่นี้เป็นชานเมืองตอนนี้เข้าไปถึงตรงกลางเมืองนิดนึงครับจุดเปลี่ยนรถนะครับก็รถที่เรามาเป็นรถแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นรถแบบ 4 wheel ก็คือแบบที่เห็นนี่ครับก็เป็นคล้ายๆกับอะไรนะรถ SUV อ่ะนี่ครับเป็นอย่างนี้จะต้องแล่นไปกลางทะเลทรายนะอีก45นาทีส่วนวิวทิวทัศน์ค่อยมาดูกันพรุ่งนี้ครับแต่นี้มันก็มีจุดชมวิวเหมือนกันเนี่ยรถโตโยต้านะจะไม่เห็นแล้วกันเดินมาคัน3คันครับ ขับตามกันไป คันหนึ่ง4คนแล้วก็4คนแล้วก็5คนนะครับโรงแรมที่มาเปลี่ยนรถก็นี่ครับชื่อโรงแรมนี้นะอากาศก็หนาวพอสมควรนะประมาณสักไม่ถึง20องศาพรุ่งนี้เช้าตอนที่อูดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10องศาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาอย่าลืมเสื้อกันหนาวแบบไม่ต้องหนักเกินไปครับมาแบบกำลังดีกำลังดีพี่โจแกซื้อหรือจะมาซื้อเสื้อหนังก็ได้ครับตัวละประมาณ 3,000 บาทนะครับเสื้อหนังประมาณ 3,600 ถึง 4,000 บาทนะครับเป็นหนังแท้หนังปูดเลยครับเบาๆนะสวัสดีครับที่เราสนใจกับปีเตอร์เซียครับเดี๋ยวไปตะลุยทะเลทรายพร้อมกันครับน้ำที่น้ำไม่เห็นมิวด้านหน้าไม่เป็นไรครับเขาคงทิ้งช่วงพอสมควรเริ่มต้นโดยทางลาดยางไปก่อนนะครับเดี๋ยวคงจะเข้าถึงบรรยากาศของทะเลทรายแท้ๆครับสักครู่เดียวถนนแบบเล็กนิดนึงครับก็เป็นตึกชาวบ้านก็อยู่กันไม่ค่อยจอดแจเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็คือเป็นโซนที่คนไม่ค่อยเยอะไม่รู้นะครับตัวปีเราคนครับตัวโตนิดนึงไม่ได้เป็นขับบนทะเลทรายมาเป็นทางปกตินะครับพรุ่งนี้ผมถึงจะได้ขี่อูฐไปบนทะเลทราย
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงแรมคุณนี้ครับกำลังเดินเข้าสู่ที่พักครับทางซ้ายมือน่าจะเป็นจริงๆนะครับเป็นทะเลทรายจริงๆด้วยทางซ้ายมือนะฮะไม่มีไฟในย่านนั้นเลยกำลังเดินเข้าสู่ที่พักถ้าเกิดใครได้อ่านเรื่องมังกรคู่สู้สิบทิศนะครับประมาณนั้นครับเป็นแบบป่องไฟแล้วก็เป็นแบบเพื่อทำความอุ่นนะอยู่ตรงนู้นสบายนี่อะไรอ่ะเห็ดมะเขือม่วงมะเขือม่วงใช่กินครับให้มันแคบๆเข้าไว้นี่เป็นอาหารของวันนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องอะไรตัวพอเรากินมาทะเลเราไม่รู้อาหารท้องถิ่นทะเลทรายซาร่าอะไรนะของไม่รู้ของหากันแต่ผมนี่นะวันนี้ผักทอดยกกระหล่ำครับอันนี้มะเขือเป็นครับชื่อเป็นทอดครับแล้วก็มือนี้เขามีข้าวครับข้าวเหลืองๆนี่นะต่อมาขีดแก้มนะครับแล้วก็มีขนมปังแต่ที่ผมอิ่มท้องแตกนี่มันคือแกงส้มครับขออย่าทับลืมผมกินแกงส้มแล้วก็ไข่เจียวเอาเนี่ยของพี่วันครับไม่เป็นไรครับเห็นภาพที่ไม่อ๋อได้ก็ได้ครับนะครับคือแกงส้มเนี่ยเขาเตรียมมาคือครัวเขารู้ว่าเราจะรู้สึกอยากกินอาหารไทยเตรียมมาอร่อยมากผมชอบครับก็เดี๋ยวก็จะกินนี่ต่อนะครับบรรยากาศสบายฝนตกนิดหน่อยครับที่เทือกทรายซาฮารามีซุปถั่วด้วยแล้วก็มีซุปถั่วด้วยเนี่ยผมก็กินไปหน่อยครับไม่เหม็นเครื่องเทศเท่าไหร่นะกินได้ครับซุปถั่วแล้วก็อาหารกำลังเสิร์ฟไปเรื่อยนะครับกินข้าวนะทุกมันข้างหน้ากินเหลือเกินครับมันคล้ายๆกับอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวันหมอไอ้ซาจีนอะไรซาจีนโกทูดูมนัมเบอร์ไนน์ซาจีนน็อกอัสเดอะเลดี้ก็กินครับก็เป็นเติมกินกับข้าวนี่เหนือนี่อะไรนี่ไก่ค่ะเดี๋ยวผมนี่ไม่ใช่ผักทอดชิมเลยครับไปไปได้ยังไง